วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกข่าวดีกับเพื่อนๆนะครับซึ่งผมนะครับในที่สุดนะผมก็ผ่านด่าน144แล้วนะครับก็ไม่ได้อ่านเป็นวิดีโอนะครับเพราะว่าเล่นบนคอมนานมากหลายชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับก็หลังจากนั้นผมก็เลยไปเล่นในมือถือแทนนะผ่านเฉยนะครับโอ้ยเล่นแค่6-7ตายนะก็ผ่านแล้วทําในมือถือทําไมนะไม่แน่ใจนะครับแต่ทางนะครับผมก็เอาไม้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ใช้ชุดนี้นะครับผ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรูปให้ดูนะครับนี่ครับผมจะรูปให้ดูนะครับกว่าจะผ่านได้นะครับนี่นะครับก็ชนะสเตจเคลียร์นะครับตรงนี้นะก็เป็นกองหลังผมนะครับยิงไปนะครับมันยากจริงๆนะครับด่านนี้นะครับมันแบบต้องกดนะครับก็ในมือถือผมก็ต้องกดตัวนั่นน่ะตัวไอ้รถแข่งนะครับครับไม่มีห้ามดีเลย์เลยครับกดไปเล่นนี้เลยเงี้ยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็วิธีก็เหมือนที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูดูดูนะครับได้นี้นะครับแล้ววิธีก็เท่านี้นะครับก็ผ่านไปแล้วครับนะครับก็ดีใจนะครับดีใจกับตัวเองนะครับอ๋อในสุดนะผมก็ได้เปิดกัญชาสักทีนะครับวันนี้นะครับครับหลังจากมันหลายรอบแล้วครับก็จะไม่ใช้สูตรอะไรนะครับก็จะเปิดเฉยๆนะไม่คิดอะไรมากครับช่วงนี้นะอ้าวกิจกรรมหายไปแล้วหรอเนี่ยคุณสองหายตอนไหนก็ลืมดูเลยนะครับโอ้โหลืมดูเลยนะครับคุณสองหายไปตอนไหนก็ไม่ทราบครับไม่ครับเอาไงก็ดีนะครับก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยส่งลิงก์มาให้ผมนะครับดูนะครับหลายอย่างมากๆผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็พร้อมเพื่อนๆนะผมก็เลยผ่านนะครับที่สุดนะครับก็เล่นมาหลายวันนะครับ2-3 วันนะครับเสียหายหลายแสนนะครับไปนะครับก็จริงเสียไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพอเราเล่น1รอบใช่มั้ยครับเราใช้แต่ขนนกนะครับบางทีเราตายก่อนที่เราใช้ของแล้วไงครับเลยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับจริงๆนะครับแต่ว่าเหนื่อยมากนะครับก็นานนะครับใช้เวลาเยอะมากกี้ผมก็ตอนผมพยายามลองอัดประมาณชั่วโมงกว่าไม่ชนะนะครับก็เลยเซ็งว่าไปเล่นในมือถือแทนนะครับก็ในสุดนะครับก็เล่นในมือถือครับก็จนชนะจนได้นะครับมือถือผมนะครับนี่นะครับโซนี่นะครับมือถือโซนี่นะครับก็อย่างน้อยก็ดีนะครับก็จะเปิดกระชากนะครับผมไม่ต้องใช้อะไรครับเปิดแม่นเลยนะครับคิดอะไรมากนะครับอ้าวเรามีตั๋วเราก็เปิดตั๋วดีกว่าครับไปเลยนะครับก็ขอให้ได้ตัวดีๆซะหน่อยนะครับก็อยากได้ตัวดีๆเมื่อไหร่มันจะให้สักทีนะครับไอเกมนี้นะครับมาเลยครับถ้ากดตรงปากมันไหลออกมาครับกัจจาเจสันอีกแล้วคีย์บอร์ดนี่จะพังอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะทุบแล้วเนี่ยแต่เราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับเรามีอารมณ์อะไรเราต้องควบคุมนะครับให้อยู่ในกรอบนะครับคล่องไว้นะครับโอเคนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เรียกผมว่าพี่เจสันนะครับเจสันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะผมได้เจสันบ่อยมากนะครับโอ้โหเฮ้ยมีคนบอกมาว่าใช่ถ้าเรากดอีกครั้งนะครับเราก็จะได้ตัวดีนะครับตัว5ดาวนะครับหลังจากเจสัน3ดาวไปครับเรายังมีเพชรรูบี้เหลือครับก็ไปลองดูครับว่าจะจริงแค่ไหนนะครับเพราะผมลองครั้งนึงรอบครั้งก่อนนะครับผมลองหลังจากที่ผมเปิดเพชรรูบี้นะครับ20ดาวได้3ดาวใช่มั้ยผมก็เปิดอีกครั้งนึงนะครับได้5ดาวจริงนะครับแต่เป็นตัวอะไรรู้มั้ยไอ้มูนากากนะครับโอ้โหมาสมูนามาทำมาให้นะครับไปลองดูนะครับว่ารอบนี้จะได้อะไรนะครับอีกครั้งนะครับคุณต้องการสุกัญชาไหมรูบี้คูณ20โต๊ะกลุ่มไหลรอบไม่ต้องกดไหลรอบไว้มันเฉยมาดีๆมาดีๆกันเดี่ยงนิดนึงนะครับเจอแบบนี้นะครับหมดอารมณ์นะครับ
ไรอันนะครับจะมาทำไมนะครับไรอันหมดนะครับรูบี้ผมหมดนะครับผมไม่ได้ห้ารูบี้ทุกวันนะครับสำหรับ ID นี้นะครับเป็น ID ไทยนะครับก็สวยไปนะครับสำหรับ ID แม่ผมนะผมก็คิดว่าผมจะเอา5รูบี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเป็น ID หลักครับเล่นไปเรื่อยๆเผื่อมีกิจกรรมอะไรภาษาไทยนะผมจะได้รู้นะครับประมาณนี้นะครับไอ้ย่าช่วยชิบหายนะครับโอ้มีใครช่วยเท่าเหมือนผมบ้างอ่ะมีใครบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องอื่นนะครับก็เช่นนะครับเดี๋ยวผมทำอีกวิดีโอนึงก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ไปกระทืบเพื่อนดีกว่านะครับเครียดมานานแล้วนะครับและสุขชนะครับจาก144แยกครับฉากมานะครับก็ไปกระทืบเพื่อนดีกว่านะครับรอบนี้นะครับก็เผื่อเราจะอารมณ์ดีขึ้นครับไปกระทืบเพื่อนซะหน่อยนะครับไปแล้วจัดไปนะครับก็การต่อสู้นี้ผมก็ไม่แน่ใจผมสู้หรือยังน่าจะสู้แล้วนะหนึ่งรอบครับแต่ลองไปแรนดอมหน่อยสักหนึ่งรอบนะครับก็ยังดีนะครับใช่นะครับก็ไปแรนดอมสักรอบนะครับขุนสยามอ้ออ่างนะครับเราขุนเอเอนะครับเราขุนสยามอ้ออ่างอีกคนนึงนะครับโอ้โหสำหรับอาทิตย์นี้คะแนนสูสีไปสี่คนนี้โอเคเราก็ไปลองแรนดอมว่าจะเจอใครนะครับตอนนี้ก็มีขนนกเยอะมากครับไม่เคยใช้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็ไปหลายอย่างมาครับจริงๆครับโอล่าแล้วโอ้โหตีเข้าออกเนาะจัดคู่เราได้ไหมอ้าวสองทีแตกละเฮ้ยดีล่วงก็เอา50เป็นพอยต์มาไม่ใช่เว้ยอันนี้ได้แรงขึ้นนะครับลืมเอา50เป็นพอยต์ก่อนครับเอา50เป็นพอยต์ก่อนกระทืบเพื่อนก่อนนะครับค่อยสะใจนะครับอะไรวะทำอะไรวะเมื่อกี้ไป 7-8 นาทีแล้วนะครับจริงๆนี่ผมก็ผ่านนะครับไม่รู้ทำไงถึงจะรู้แล้วว่าผ่านนะครับแต่ว่ามีด่านหน้าชัวร์ผมก็ปรื้ดไปเลยนะครับก็ผ่านแน่นอนแล้วนะครับก็ไม่อยากเล่นอีกนะครับถ้าเล่นอีกผมก็จะไม่เอาดีกว่านะครับก็จะผ่านได้เกือบตายนะครับก็จะผ่านได้เกือบตายไม่เล่นอีกดีกว่านะครับโอเคนะสำหรับใครที่อยู่ด่านที่136ก็ไปรอเยี่ยมด่าน136หน่อยครับมีใครหน้าเกลือกอัดบ้างนะครับคุณแจ็คเอาหรือยังวะนี่หน้าลองอัศดา ASDเอ๊ะเราจะเจอข้าแน่อัศดาไปรอบไปแล้วกันข้าหินจ้าไม่กล้าข้าเว้ยหินจ้าหลักมาดีมาดีอย่างรวดเร็วครับเล่นไปเพื่อความมันวิ่งรอบนะอีกคนนึงแล้วกันไปด่านไหนดีนะครับก็132แล้วกันนะครับ132มีคนติดเยอะนะครับก็ต้องเอาซะหน่อยนะครับเงี้ยคนพอนะครับ199นะครับมาติดอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นคนช่วยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเขาไม่อยากแกล้งเขานะครับอันนี้เขาอุตส่าห์มาไว้ช่วยนะครับเป็นไปได้เหรอที่เขาจะติดตรงนี้ตัวแบบนี้ต้องผ่านแล้วนะถูกปะไม่เป็นไรนะหาคนอื่นก็ได้เอาคุณสับมิดพีแล้วนะสับมิดทำไมต้องพีด้วยนะครับไม่แน่ใจครับตัวป่วยไม่เต็มเลยวะไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปแก้เล็กน้อยครับเผื่อเขาจะได้มีพลังขึ้นมาสู้นะครับต่อนะจะได้ผ่านนะครับ132นะถ้าใครผ่านนะ132ก็จะได้นะครับรูบี้นะครับน่าจะเป็นเดือนตุลานะครับตามที่เขาประกาศเขาจะว่าเขาจะแจกออกมาเดือนตุลานะพวกของต่างๆทุกอย่าง
แล้วผมจะทำอีกวิดีโอนะครับเกี่ยวกับคำถามต่างๆเกี่ยวกับสายเลนเจอร์นะว่ามีคุณถามผมซ้ำมากครับจนผมแบบโอ้ผมหมดแรงอิ่มแล้วนะครับก็เยอะมากนะครับในไลน์ผมนะครับก็ดูครับเนี่ยนะครับเทียบนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับไลน์ผมนะครับ999บวกตลอดนะครับผมไม่รู้ทำยังไงนะครับตอบไม่ทันนะครับคนเยอะเกินไปนะครับ999บวกตลอดนะก็ตอบย้อนไปถึงตั้งแต่ 2-3 วันก่อนนะครับตอบมาทีละอันทีละอันนะมีคนส่งให้ผมเยอะมากจริงครับผมก็ขอร้องจริงครับว่าถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับรายเลนเจอร์หรือว่าอะไรนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ข้างล่างดีกว่านะครับคอมเมนต์ถามผมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไลน์นะบางทีมันไม่ค่อยสะดวกครับพิมพ์ในมือถือไม่ค่อยสะดวกนะครับเดี๋ยวผมมาในคอมพิมพ์นี่สะดวกกว่าเยอะนะครับก็อยากเพื่อนๆนะครับลุยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่สามารถทำคลิปได้นะครับด่าน144นะครับเอ๊ะใช่ครับด่าน144นะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับผมก็จะลองเล่นก่อนนะครับ1รอบนะถ้าชนะนะครับผมก็จะเอาคลิปมาต่อนะครับข้างหลังนะครับข้างหน้านะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับ and see you again นะครับใน next video นะครับบ๊ายบาย